วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วเพื่อไทยจับพิรุธมหาดไทยจัดงบฟื้นฟู 45,000 ล้านโปรยลงพื้นที่ส.ส.ซีกรัฐบาลเพื่อไทยจับพิรุธมหาดไทยเทงบ 45,000 ล้านประเคนจังหวัดละ 400-500 ล้านบาทโปรยลงพื้นที่ส.ส.ซีกรัฐบาลชัยยาซัดสร้างฐานการเมืองให้รัฐบาลได้เปรียบเชื่อหลังงบปี 65 ผ่านรัฐบาลชิงยุบสภานายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากมธ.ได้ติดตามตรวจสอบกรณีกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้จัดทำคำขอเพื่อทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่วงเงิน 45,000 ล้านบาทหรือแต่ละจังหวัดจะได้รับงบประมาณมากถึง 400-500 ล้านบาททั้งนี้ทราบว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนัดประชุมเพื่อหารือซึ่งต้องจับตาการจัดโครงการและรูปแบบที่จะเร่งรัดงบประมาณให้กับพื้นที่ของนักการเมืองฝั่งรัฐบาลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองนายชัยยากล่าวตอบคำถามถึงการติดตามร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565วงเงิน 3,100 ล้านบาทโดยยอมรับว่ากมธ.ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรต่อการตรวจสอบงบประมาณที่เสนอขอโดยหน่วยงานต่างๆเพราะไม่ได้รับเอกสารตามที่ร้องขอไปยังหน่วยงานสำนักงบประมาณดังนั้นการติดตามขณะนี้ทำได้เพียงบางหน่วยงานที่มีข้อมูลเช่นกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นกระทรวงอันดับ3ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดรองจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือกรมอาชีวศึกษาที่กมธ.ได้ประเด็นมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในจำนวนงบประมาณ60ล้านเพื่อปรับปรุงระบบโทรทัศน์ทางไกลเพื่อใช้สอนออนไลน์ทั้งนี้เป็นที่น่าสงสัยและไม่ได้รับคำตอบเพราะเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเลี่ยงการชี้แจงถึง3ครั้งและส่งรองเลขาธิการเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงผู้สื่อข่าวถามว่าการติดตามและตรวจสอบงบประมาณพบกรณีของงบประมาณที่เกินกว่าโครงการที่เสนอขอหรือไม่นายชัยยากล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เห็นทั้งนี้ความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าการจัดทำงบประมาณปี2565จะมีลักษณะเตรียมทำงบประมาณเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเลือกตั้งในจังหวัดของส.ส.ซีกรัฐบาลภายหลังจากที่งบประมาณรายจ่ายปี2565ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วรัฐบาลจะชิงความได้เปรียบยุบสภาเพื่อเลือกตั้งทั้งนี้รัฐบาลจะมีความได้เปรียบทั้งงบประมาณและกติกาคือรัฐธรรมนูญปี2560การทำงานของกมธ.ยืนยันว่าต้องการให้งบประมาณขับเคลื่อนสู่พื้นที่เพื่อช่วยเศรษฐกิจให้เงินหมุนเวียนแต่การใช้งบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ทุจริตนายชัยยากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ